ไปหาเลยขอเวลาท่านรองประธานท่านสุชาติตันเจริญซึ่งมีการประชุมของคณะวิปซึ่งเรื่องการจัดสรรเวลาผมก็ขอหารือว่าในฐานะที่ผมเป็นพรรคฝ่ายการอิสระก็ประกาศถอนตัวออกจากรัฐบาลนะฮะแล้วก็ไม่ฟังมติฝ่ายค้านในหลักปฏิบัติธรรมเนียบประดับที่แล้วมากันเนี่ยการจัดสรรเวลาเนี่ยวิปหารือแค่สองฝ่ายฝ่ายรัฐบาลจะได้กี่นาทีฝ่ายค้านจะได้กี่นาทีแต่ในกรณีผมเนี่ยสองพรรคพรรคประชาธรรมไทยกับพรรคไทยศิวิไลที่มีกลุ่มของกิจเนี่ยเพื่อการทำหน้าที่ผู้แทนราษฎรเนี่ยถ้าไม่สามารถอภิปรายในเรื่องงบประมาณเนี่ยผมว่าการทำหน้าที่ของตัวแทนหรือว่าตัวแทนปวงชนเนี่ยมันก็ไม่สมบูรณ์สิ่งที่อาจจะทอนปัญหาสิ่งที่จะทอนที่จะให้รัฐบาลเนี่ยไปปรับแก้หรือไปเพิ่มเติมหรือตัดลดตรงไหนเนี่ยมันก็ไม่มีโอกาสแสดงความคิดเห็นผมก็ได้หารือเสร็จแล้วก็ท่านวิรัติประธานฝ่ายรัฐบาลนะครับแต่ก่อนที่จะถึงท่านประธานฝ่ายรัฐบาลท่านวิรัตินั้นผมเสนอเรื่องการใช้หลักการเอางี้ละกันนะครับว่ามันถือว่าเป็นหลักปฏิบัติไปเกิดขึ้นในหลังจากการเลือกตั้งเนี่ยที่การเลือกตั้งจากประชาธิปไตยเนี่ยมันก็มีฝ่ายค้านขึ้นมาอันคือฝ่ายค้านอิสระถ้าท่านจะตัดสินแค่รัฐบาลกับฝ่ายค้านเนี่ยไม่มีฝ่ายค้านจัดแต่ถ้าผมทำหน้าที่พูดแทนเนี่ยถ้าผมใช้เวลาของฝ่ายไหนเช่นผมรับเวลาของฝ่ายรัฐบาลแน่นอนผมต้องฟังมติรัฐบาลเวลาโหวตให้ประชาชนแต่ในการเดียวกันเนี่ยถ้าผมได้รับการจัดสรรไปเอาเวลาฝ่ายค้านเมื่อมีมติฝ่ายค้านออกมาไงผมก็ต้องปัดฝันแต่ถ้าผมทั้งสองพรรคไม่ได้มีโอกาสได้พูดเลยผมก็ต้องงดออกเสียงในหลักปฏิบัติก็เสนอท่านประธานท่านสุชาติประธานวิรัติอยู่ด้วยท่านตลกไม่เป็นไรเป็นอันว่าให้ผมอยู่ในสัดส่วนหรือว่าเวลาของรัฐบาลก็จบอย่างน้อยก็ผมสองคนได้มีหน้าที่นะทำหน้าที่เป็นผู้แทนระดับในการตรวจสอบแล้วก็งบประมาณที่จะมีขึ้นในวันที่17 18นะครับก็อย่างน้อยยืนยันว่าผมได้มีโอกาสพูดแล้วสิ่งที่ผมพูดเนี่ยมันมีความสำคัญนะครับก็เลยถูกที่แจ้งว่าอย่างน้อยมีฝ่ายค้านจะได้มีโอกาสได้ใช้เวลาในการอภิปรายงบประมาณ2563ครับก็เลยได้ยืนยันในที่นี้อย่างน้อยเป็นมิติใหม่ทางนะครับว่าอนาคตเนี่ยเพื่อไม่ให้การทางการเมืองเนี่ยมันจะต้องโดนลักษณะที่ว่าโน้มน้าวไปทางใดทางหนึ่งมันน่าควรจะจัดสรรให้ฝ่ายการอิสระมาจากสัดส่วนอะไรก็แล้วแต่อย่างผมสองคนเนี่ยอย่างน้อยจะ20นาทียกตัวอย่างแต่ได้ความสุขแล้วครับว่าปีนี้ก็ยังไม่จัดเนื่องจากการประชุมวิปผ่านไปแล้วแต่ทางออกก็ขอบคุณนะยังให้โอกาสเราได้ใช้เวลานี้ทำหน้าที่แทนรัฐบาลโดยไปใช้สัดส่วนของรัฐบาลนะครับเพื่อจัดเวลาให้ตามหากได้ไหมเพื่อจะไม่ออกไปครอบงำทางใดทางหนึ่งละมันไม่มีมันจบไปแล้วผมก็ต้องขอไปใช้ฝ่ายค้านขอใช้ของรัฐบาลไม่ขอทางฝ่ายค้านนะครับฝ่ายค้านก็เมื่อทั้งยังก็รับปากก็จัดให้เดิมทีผมต้องการที่ใช้ส่วนกลางเลยเอิญว่าหลักปฏิบัติเขาไม่มีจับสายเวลามันมีรัฐบาลกับค้านแต่เดี๋ยวนี้เที่ยวหน้าเนี่ยวันละแรกนะจำมันเถอะนะมวยก็ต่อยกันสามยกไม่ใช่ต่อยกันยกเดียวนะฮะให้ผมรู้ประชาชนได้รับทราบว่าไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นกับวันที่19พฤศจิกายนเนี่ยมันผลกระทบมันเป็นเงินมัน10บาท20บาทมันเป็นหมื่นหมื่นล้านแล้วมันนี่เรื่องนี้มันมีเรื่องเกี่ยวข้องอยู่2เรื่องมันมีสินบนข้ามชาติก็มันเกี่ยวข้องด้วยที่ผมจะพูดแต่ว่าการได้สัดส่วนของรัฐบาลนี่แปลว่าอาจจะโหวตไม่เห็นด้วยก็ได้ใช่มั้ยฮะถูกมั้ยก็ผมต้องฟังมติ2พรรคอ่ะต้องรอคุณมงคลกลับมาก็เราขอพูดในนามของฝ่ายค้านอิสระเนี่ยแต่ว่าผมจะใช้เวลาตรงนี้มันเป็นประโยชน์เพราะว่าประชาชนจะได้ประโยชน์จากมติออกมาตรงนี้อย่างน้อยจำได้มาปี57เนี่ยผลการตรวจเลือดของที่ได้ผลกระทบจากการทำเหมืองเนี่ย300คนจาก600คนเนี่ยมี
โลหะหรือว่าแมงกานีสอันตรายกับร่างกายเพชรบูรณ์เนี่ยก็ตั้งเวทีต้องมารู้กี่ร้อยคนผมจะเอาตัวแทนชาวบ้านไปเปิดห้องผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ตอบข้อซักถามขอชัดๆได้ไหมครับว่าหรือว่าที่ไม่ได้เวลาของฝ่ายค้านเนี่ยเพราะว่าเราทำตามเงื่อนไขของฝ่ายค้านไม่ได้ครับผมจะไม่ได้เจรจาวันนี้ผมก็ไปเจรจากับท่านประธานและท่านรองประธานสภาเสรีชาติก็จบในเงื่อนไขว่าผมได้มีโอกาสถึงแม้ว่าจะได้ฝ่ายไหนไปไหนผมก็ได้มีโอกาสให้เวลา10นาทีหรือ20นาทีในการที่จะอภิปรายเริ่มพ้นออกมาไอ้เริ่มพ้นออกไปอย่าไปฟังผมขอบคุณมันก่อนนะ3ยกไม่ใช่ยกเดียวนะครับตามประโยชน์ประชาชนจะร่ำได้ตรงไหนได้ดังนั้นการลงมติครั้งนี้มันจะมีการรับรองความเป็นอิสระในการแน่นอนแน่นอนครับต้องฟังทุกท่านเพราะว่าผมรับผิดชอบในสิ่งที่ผมอธิบายประชาชนได้ประโยชน์เขาก็เลือกผมมาได้ประโยชน์เขาไม่เลือกผมท่านรับแทนอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับท่านรับแทนแล้วมันเป็นเรื่องของไอ้ในด้านผู้แทนเราจะปกป้องผลประโยชน์ประเทศชาติปกป้องเงินประเทศชาติและปกป้องในเรื่องของคุณภาพชีวิตของคนไทยนะฮะ